เรื่องราวานะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเย่หวนเจียซึ่งเย่หวนเจียนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมโดยที่พ่อของเธอครับได้ถูกจับเนื่องจากว่ามีแนวคิดต่อต้านพรรคคอมมิวนิสนั่นเองครับผม และในระหว่างที่เย่หวนเจียนะครับกำลังทํางานเป็นแรงงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะครับก็คือว่าเธอนั้นแม้ว่าเธอจะจบวิทยาศาสตร์มาแต่เธอนั้่คเับก็ไม่ได้ทำงานด้วิทยาศาสตร์เลยนะเจ้าท่านได้มีคนคนหนึ่งครับมาเชิญเธอไปทํางานร่วมกับศูนย์หงอัานซึ่งคนคนนี้ครับจะมีชื่อว่าหยางเวยหนิงหยางเวิหนิงนะครับได้มาเชิญเย่หวนเจียนะครับให้ไปทํางานกับศูนย์หงอั่นโดยที่มาถึงที่นี่ครับเย่หวนเจียได้พบกับผู้นําของศูนย์นี้ซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าขอบอล มันมีหน้าที่ในการยิงสัญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อที่จะไปทําลายดาวเทียมของฝ่ายศัตรูซึ่งตอนแรก,แรกเงีเยวันเจี๋ยก็เชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อเธอได้ทํางานนะครับปรากฏว่าเธอนั้นดปรากฏว่าเธอนั้นดันมีผลงานการทํางานที่โดดเด่นทําให้ทางรัฐบาลนะครับได้สั่งการลงมาให้บอกความจริงแก่เย่ยเหวินเจีย๋ยถึงเป้าหมายที่แท้จริงของศูนย์หงอัานขอพอนเลยนะจึงได้บอกกับเย่ยเหวินเจีย๋ยไปว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับของศูนย์บัญชาการหงอั่นนก็คือ การสืบหาอ,รอารยธรรมจากต่างดาวโดยการยิงสัญญาณขึ้นไปบนอวกาศโดยหวังว่าพวกเรานนั้จะค้นพบอ,รอารยธรรมจากต่างดาวเขานะครับก็ยังเปิดเผยว่าทั้งรัฐบาลทั่วโลกนั้นก็ต่างก็ทําเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งโซเวียตพอรู้เห็นดังนั้นนะครับเย่หวนเจี๋ยก็เลยทํางานที่สถานีของอ่านโดยเปหาหมวยที่จะการตามหา โดยเป้าหมายก็คือค้นหาสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ <t> ก็ปากฏว่าจะไม่มีการตอบกลับใดๆเลยทําให้ศูนย์รชาชการของอ่านนะครับเตรียมที่จะปิดตัวลงในเมื่อไม่มีการตอบกลับใดๆครับเยบ่ววนเจียจิตสิใจที่จะทดลองครั้งสุดท้ายนั่นก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับได้เกิดพายุสุริยะพอดีนะเย่หวนเจียนะครับเลยการจะยิงสัญญาณนะครับไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อที่จะให้ดวงอาทิตย์นั้นเป็นเครื่องขยายนะครับให้สัญญาณน,นั้นสามารถไปไกลได้ยิ่งขึ้นซึ่งการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์นีก็ ได้ถูกคัดค้านนะครับโดยผู้ประชาการเลยซึ่งพอบอเลยนะครับก็ไม่อนุญาตให้ยิงสัญญาณครับเย่หวนเจียก็เลยแอบทำนะครับโดยการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์และก็ทําสําเร็จด้วยครับโดยที่สัญญาณนะครับก็ถูกยิงไปที่ดวงอาทิตย์และก็จะได้ขยายไปไกลยิ่งขึ้นต่อมาครับเย่หวนเจียได้แต่งงานกับหยางเวยหนิงนะซึ่งหยางเวิหนิงก็เป็นก็เป็นคนที่พาเย่หวนเจียนะครับเข้ามาที่ศูนย์หงอันเวลาผ่านไปหลายปีนะครับในช่วงที่เย่หวนเจี๋ยกาลังทํางานอยู่ปกติ เธอนะครับก็ได้จับสัญญาณนะครับของการตอบกลับของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวได้ซึ่งการตอบกลับนี่ครับมันเป็นคําประมาณว่าห้ามตอบกลับซึ่งคําที่มันส่งมาก็คือคําว่าห้ามตอบกลับนะโดยที่ข้อความจากต่างดาวนะครับมันยังมีต่ออีกประมาณว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณตอบกลับแล้วก็ก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆจากต่างดาวนั้น จับสัญญาณของพวกคุณได้และจะทําการมาลุหลานยึดโลกของพวกคุณเพราะฉะนั้นก็อย่าตอบกลับข้อความนี้แต่เย่ยเหวนเจียนะครับซึ่งตอนนั้นเธอนั้นมีความคิดที่ว่าอยากจะให้เหล่ามนุษย์ต่างดาวนะ่ะบุกมายังโลกนี้และทาลายมนุษยชาติให้สิ้นซากเสียเพราะว่าเธอนั้นนะเห็นว่ามนุษยชาตินั้นทำลายสิ่งแวดล้อมมากจะเกินไปเธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะส่งสัญญ,ญาณตอบกลับนะและเธอนะครับก็ทําการลบข้อความทั้งหมดนะครับที่เหล่ามนุษย์ต่างดาวนั้นได้ส่งมาเพื่อที่จะไม่ให้ใครอื่นรู้นอกจากเธอ แต่ว่าการกระทำของเธอนะครับก็ไร้ผลนะครับเนื่องจากว่าผู้บัญชาการเลยนั้นแอบติดตั้งเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะไม่สามารถลบไปได้โดยที่ผู้บัญชาการเลยนะครับก็ได้เรียกมาต่อว่านะครับโดยที่บอกไปว่าเย่หวนเจี๋ยนั้นนะ่ะรู้เรื่องการตอบกลับของมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่บอกเขาที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพียงคนเดียวหรือไงแต่ผู้บัญชาการเลยนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่รู้นะ่ะก็มีเพียงแค่เย่หวนเจี๋ยกับตัวเขาเท่านั้นแหละซึ่งเหตุผลที่ ผู้ประชาการเลยทำอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขานั้นอยากจะขึ้นชื่อว่าเขาวันเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวนะเย่วนเจียนะครับ <yeah. S 2> ก็เลยคิดจะกาจัดผู้ประชาการเลยทิ้งครับเธอเลยแกล้งทําให้เครื่องเสียนั่นเองโดยคิดว่าเครื่องนี้นั้นก็จะมีแต่ผู้ประชาการเลยเท่านั้นที่สามารถซ่อมได้ซึ่งผู้ประชาการเลยก็ติดก,กับจริงๆด้วยครับโดยที่ผู้ประชาการเลยนะครับจำเป็นที่ต้องลงไปซ่อมเครื่องนี้ครับอยู่ด้านล่างและในระหว่างที่เขากําลังปีนเชือกลงไปนี่ครับเย yeah, yeah, <ๆ>่วนเจียก็หมายที่จะตัดเเเชืออขงงาทิ้สีย แต่ว่าในจังหวะนั้นเองครับหยางเว่ยหนิงซึ่งเป็นสามีนะครับของเย่หวนเจียก็ได้เข้ามาหาเย่หวนเจียและเขานะครับก็ได้พบว่าผู้บัญชาการเลยนั้นลงไปซ่อมเครื่องคนเดียวเขานะครับเลยตัดสินใจที่จะลงไปด้วยเย่หวนเจียไม่มีทางเลือกนะครับจึงจะเป็นที่ต้องตัดเชื่อครับที่สามีของเธอแล้วก็ ผู้ประชาการเหลยเกี่ยวอยู่นั่นน่ะตัดไปครับก็ทําให้ทั้งผู้ประชาการเลยและหยางเวหนิงสามีของเธอนั้นตกลงมาตายและเนื่องจากว่าทุกคนนะครับเชื่อว่าหยางเวหนิงกับเย่เหวินเจียนั้นรักกันเป็นอย่างมากโดยไม่มีใครสงสัยเย่เหวินเจียเลยในภายหลังนะครับเย่เหวินเจียก็ได้ให้กำเนิดลูกของหยางเวหนิงที่มีชื่อว่าหยางตง เวลาได้ผ่านไปครับจนกระทั่งศูนย์หงอันนั้นได้ปิดตัวลงโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าได้มีการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวยกเว้นเย่หวนเจียคนเดียวซึ่งการส่งแต่ละทีมันต้องใช้เวลา10ปีนะครับตอนที่เย่หวนเจียทําการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์แล้วจนกว่าจะมีการตอบกลับมานั้นใช้เวลาทั้งสิ้น10 และครั้งที่2ครับเย่บวนเจียก็ได้ยิงสัญญาณกลับไปอีกครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรออีก10ปีนะกว่าจะมีการตอบกลับซึ่งในระหว่าง10ปีนี่เองครับเย่หวนเจียก็เหมือนจะลืมไปแล้วครับว่าเธอนั้นเคยยิงสัญญาณไปและประจวบเหมาะกับศูนย์ของอั้นนะก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วด้วยจนกระทั่งครับเธอนั้นได้มาพบก,กับชายผู้หนึ่งครับซึ่งชายคนนี้ครับเป็นฝรั่งที่มีชื่อว่ามัซอีวานมัซอีวานนะครับเป็นลูกเศรษฐีนะเนื่องจากโดยที่พ่อของ,ของ,ของนั้นทาธุรกิจน้ามันแต ธุรกิจน้ำมันของพ่อนะั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเขาเลยไม่คิดจะสืบสารต่อซึ่งไมค์อีวานนะครับเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเขาได้มาอาศัยอยู่ที่ชนบทของเมืองจีนเพื่อที่จะทำการทำสมุดสะสมนกของเขานั่นเองครับผมเย่ห <Yeah, S 1> วนเจียนะครับที่ได้คุยกับไมค์อีวานนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเห็นว่าไมค์อีวานนั้นนะ่ะมีความคิดแบบเดียวกับเธอโดยการมองว่ามนุษย์นั้นเป็นภัยร้ายต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเย่ห <Yeah, S 1> วนเจียนะครับจึงได้บอกไปว่า มีพลังอํานาจหนึ่งที่สามารถทําลายมนุษยชาติได้เย่วันเจียก็เลยครับก็เลยเล่าเรื่องที่เธอนั้นได้ส่งสัญญาไปยังศูนย์หงอ่านซึ่งตอนแรกไมซอีวา e ะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันมีการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวแต่เขาบอกว่า ตอนนี้นะเขามีกําลังทรัพย์สินมากพอที่จะทําการพิสูจน์เรื่องนั้นได้เพราะไมซ์อีวานนะครับเพิ่งได้รับบรดกจากพ่อมานะพ่อเขาตายหลังจากนั้นผ่านไป3ปีครับเย่หวนเจีย๋ยนะครับก็ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศตามคําเชิญของคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับก็คือไมซ์อีวานนั่นเองโดยที่ไมซ์อีวานนะครับได้พาเย่หวนเจีย๋ยนะครับไปยังเรือส่วนตัวของเขาที่เขานั้นตั้งชื่อให้ตามศูนย์ัชาการนะครับของเย่หวนเจีย๋ยนั่นก็คือหงอานโดยเขาเรียกเรือลานี้ว่าหงอานแห่งที่2 และเขานะครับก็ได้ทําการเปิดตัวทีมงานแล้วก็เครื่องรับสัญญาณนะครับที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมาโดยที่เขานั้นครับได้บอกกับเยวเหวินเจีย๋ยไปว่าเขานนั้นได้รับการตอบกลับจากนุษต่างดาวแล้ว โดยที่เหล่ามนุษย์ต่างดาวนั้นจะมาในอีก400ปีข้างหน้าโดยที่ดาวของพวกเขานนั้นจะเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่ในกลุ่มดาวคนครึ่งมา้าและห่างจากโลก4ปีแสงโดยที่เหล่าเอเดีย,ยะจะมาถึงโลกในอีก400ปีข้างหน้าและยานของพวกเขานนั้นเดินทางได้เร็วถึง1ใน10ของแสงหลายคนอ,อาจจะสงสัยนะครับ4ปีแสงนี่1ใน10ของแสงมันต้องใช้เวลา40ปีไม่ใช่หรอครับก็คือว่ายานมันเดินทางได้ หนึ่งในสิบของแสงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินทางได้แบบหนึ่งในสิบของแสงตลอดนะและไมซ์อีวานะครับยังได้ก่อตั้งนะครับเย่หวนเจียนั้นกลายเป็นผู้บัญชาการขององค์กรของเขาโดยที่องค์กรนี้จะมีชื่อว่า ETO โดยที่เวลาได้ผ่านไป40ปีครับเย่หวนเจี๋ยได้ให้กําเนิดลูกของหยางเวยหนิงที่มีชื่อว่าหยางตงและหยางตงนะครับก็ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องเล่งอนุภาพแต่ว่าเธอนั้นได้ฆ่าตัวตายโดยก่อนตายนะครับเธอได้เขียนข้อความประมาณว่า ฟิสิกส์บนโลกนี้นะั้นมันไม่มีอีกต่อไปแล้วและไม่ใช่เพียงแค่อย่างตรงนะครับเรานะักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกก็ได้ทยอยฆ่าตัวตายทําให้หร่วยงานความมั่นคงจากทั่วโลกนะครับ จึงจะเป็นที่ต้องสืบหาข้อแท็จริงที่ว่าเหตุฉไหนทําไมเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงฆ่าตัวตายแล้วก็เขียนข้อความเหมือนกันนั่นก็คือฟิสิกส์บนโลกนี้มันไม่มีอีกต่อไปแล้วโดยผู้ประชาก,การฉางนะครับจากหน่วยงานความมั่นคงจีนนั่นเองครับผมเขานะครับก็ได้ไหวหวานให้ชื่อเชียงนะครับซึ่งชื่อเชียงนะครับก็ได้ดึงคนที่มีชื่อว่าหวังเหมียวครับนะักวิทยาศาสตร์ด้านานานโนเข้ามาในภารกิจนี้หลังจากที่ชื่อเชียงกับทางหวังเหมียวนะครับได้ทําการสืบด้วยกันพวกเขานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จร งานชุมนุมพรมแดนวิทยาศาสตร์นั่นเองครับผมและพบว่าอย่างตรงนะครับก่อนที่เธอจะตายนั้นได้มาที่งานชุมนุมนี้ด้วยซึ่งอย่างตรงก็ไม่รู้นะครับว่างานชุมนุมนี้แท้จริงแล้วแม่เธอนั้นอยู่เบื้องหลังโดยงานชุมนุมนี้ครับพวกเขานนั้นได้พบกับคนที่มีชื่อว่าเฉินยี่เฟยซึ่งเฉินยี่เฟยนะครับก็เป็นลูกศิษย์นะครับของทางเย่หวนเจียโดยที่เฉินยี่เฟยนะครับได้แนะนําให้ทางหวังเหมี่ยนะครับทำการเล่นเกมซึ่งที่ว่าเป็นเกมที่จะทําให้หวังเหมี่ยครับเข้าใจเข้าใจพระเจ้าขององค์กร E t ท ซึ่งเกมนี้ครับมีชื่อว่าเกมซามถีนั่นเองซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกม V R สมจริงชิบหายเลยครับโดยที่หลักการของเกมนี้ครับเป็นประมาณว่าจะต้องให้เราผู้เล่นนะครับทำการหาความจริงที่ว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนดาวดวงนี้นั่นน่ะมันเป็นยังไงโดยที่ตัวเย่หวนเจี๋ยคนที่เสนอเกมนี้ให้แก่หวังเหมียครับเธอนั้นก็เล่นเกมนี้ด้วยนะโดยที่เย่หวนเจี๋ยนะครับจะมีผู้ช่วยหนึ่งก็คือสามีของเธอครับโดยที่เป็นแค่สามีเพียงในนามเท่านั้นนะสามีของเธอมีชื่อว่าเว่ยเฉิงครับเป็นอดีตนักมกันนย ซึ่งหวังเม response, like ียนะครับพอได้เล่นเกมนี้ก็พบว่าโลกแห่งนี้นะครับมันได้โดนเผาอยู่หลายครั้งนั่นเองก็คือว่ายามที่อารยธรรมนะครับพัฒนาถึงช่วงหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้โดนดวงอาทิตย์เผาและอารยธรรมนะครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนเผาใหม่แล้วก็โดนดวงอาทิตย์เผาใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่ทุกครั้งนะครับที่อารยธรรมโดนเผานั้นก็ปรากฏว่าอารยธรรมครั้งใหม่มันก็จะพัฒนาขึ้นจากอารยธรรมครั้งก่อนขึ้นเรื่อยๆนะวังเมียนะครับได้ทาการเล่นเกมนี้ครับจนกระทั่งแก้ว่ทลเหตุผี ดวงอาทิตย์นะครับมันทําการเผาบ่อยๆนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์นั่นน่ะมันมี3ามดวงซึ่งพวกเรานั้นก็จะไม่เห็นพร้อมกันนะครับว่ามันมี3าดวงแลวพอหวังเมี่ยวนะครับเล่นเกมผ่านด่านแรกไปได้แล้วเขานะครับก็จะได้เข้าสู่ด่านถัดไปซึ่งการเข้าสู่ด่านถัดไปนี่เองครับก็ทําให้หวังเมี่ยวนะครับได้เข้าสู่สมาชิกนะครับของ ETO อย่างเป็นทางการโดยที่เขาจะรู้ครับว่าองค์กร ETO นั่นน่ะในยุคสมัยนี้นะครับมันจะแบ่งมันจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่าย a d v e n t r n ซึ่งฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่จะทําการ ดึงพระเจ้านะครับลงมาเพื่อที่จะทําลายล้างโลกนั่นเองส่วนฝ่ายที่2นะครับจะเรียกว่าฝ่ายกอบกู้ฝ่ายกอบกู้นะครับจะเป็นฝ่ายที่จะทําการแก้ปัญหานะครับของดวงดาวของพระเจ้าและฝ่ายที่สามนะครับก็คือฝ่ายเอาชีวิตรอดเป็นฝ่ายที่จะทํายังไงก็ได้ครับให้ตัวเองนั้นมีชีวิตยอดวันต่อวันก็ดีพอแล้วแพราะที่หวังเมี่ยวก็จะได้รู้ความจริงนะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้เกมที่เขาเล่นไอ้ดวงดาวที่เขาไปเหยียบนั่นนะแท้แท้จริงแล้วมันก็คือดาวของพระเจ้านะครับที่ชาว ETO นั้นนับถือโดยดาวดวงนี้ครับจะตั้งชืื่่ออววาแล้ก็ค อันเนื่องมาจากว่าดาวดวงนี้ครับล้อมรอบด้วยดวงอาทิตย์สดวงนะและนี่ก็จะเป็นที่มาของชื่อเรื่องนะครับ Three Body Problem ก็คือว่าปัญหาของชาวซานถี่นั่นเองครับที่จะแก้ปัญหายังไงให้ดาวนั้นอยู่รอดจักรอาทิตย์สามดวงได้โดยด่านที่2ของเกมนะครับจะเป็นประมาณว่าจะมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการที่ดวงอาทิตย์สดวงนั้นทําการแผดเผาอะไรจะทํานี้ได้ซึ่งด่านนี้นะครับก็ไม่มีใครเล่นผ่านนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครเล่นผ่านนะครับมันก็จะนาไปสู่คัตสินสุดท้ายนั่นเองวิธีทางแก้เพียงทาาเดียวนั่นก็คือ และประโจบมบอกกับว่าอะไรรมของชาวซานทีนะครับก็ได้พัฒนามาถึงจุดที่สามารถออกเดินทางสู่อวกาศได้แล้วณลวกูขานะครับก็ได้หมายตาโลกซึ่งจะเป็นสถานที่ที่วกเขานจะทําการไปรยึดนั่นเองโดยที่เหตุการณ์การยึดโลกของซานทีนะครับมันก็จะเป็นคัดซีนตอนจบนะครับของเกมที่หวังเหมียวเล่นนั่นแหละครับ และหวังเหมียวนะครับก็ได้ถูกเชิญไปโดยเย่หวนเจียโดยที่เย่หวนเจียนะครับได้บอกไปว่าแต่เดินนั้นเธอเคยทํางานอยู่ที่ศูนย์หงอ่านซึ่งหงอ่านนั้นทําวิจัยเกี่ยวกับการสืบหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหลังจากนั้นนะครับหวังเหมียวก็ได้ไปบอกกับผู้บัญชาการฉางนะครับให้ไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บัญชาการหงอัานซึ่งแต่เดิมครับข้อมูลศูนย์นี้มันเป็นความลับนะโดยที่ผู้บัญชาการฉางครับยามรู้ความจริงก็อึ้งเหมือนกันว่ามันสืบหาข้อมูลเกี่ยยยววกัับมนนนุษ์ต่่าาางงดอ้เ เขาจึงแจ้งแก่นหน่วยลบทั่วโลกครับและบอกไปว่าศัตรูของเรานั้นน่ะคือมันเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่จะมาในอีก400ปีข้างหน้าและหลังจากนั้นครับทางฝ่ายแอดเวนทนซึ่งอันที่จริงนะครับพวกเขานั้นเป็นศัตรูกับฝ่ายกอบกู้นะโดยที่ฝ่ายกอบกู้นะครับจะนําโดยเย่หวนเจียและฝ่ายแอดเวนทนนั้นจะนําโดยไมซ์อ e ีวานั่นเองครับผมเพราะว่าเย่หวนเจียครับตอนแรกก็มีความคิดเช่นเดียวกับไมซ์อ e ีวานั่นแหละครับก็คือการอัญเชิญชาวดาวซานถีนะครับให้มาทําลายโลก แต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับเธอเลยคิดจะมองหาวิธีแก้ปัญหาของชาวซานทีแทนแต่ไมส์อีวานนะครับก็ยังคงมีวิธีเดิมของเขานะทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันนั่นเองครับผมโดยที่ฝ่ายของไมส์อีวานนะครับได้ทําการแจ้งจับนะฝ่ายกอบกู้นั่นเองครับก็ทําให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลน,นะครับมาทําการจับกลุ่มฝ่ายกอบกู้ไปแล้วก็ได้พบว่าผู้บัญชาการของฝ่ายกอบกู้นะครับหรือก็คือเย่หวนเจี๋ยน้ก็ได้ถูกจับไปด้วยซึ่งเย่หวนเจี๋ยนนะครับได้เล่าให้แก่รัฐบาลฟังไปว่่่าาเธออน,นนัะนะ้้ยยููฝกบกบ ขององค์กร ETO และภายหลังเธอนั้นก็มีความขี้เถ็นไม่ตรงกันกับไมซ์อีวานโดยที่เธอนั้นได้แอบมาตั้งศูนย์หงอั้นแห่งที่3ในการรับสัญญาณด้วยตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีการตอบกลับจากชาวซานถีเลยและเธอนะครับก็ได้บอกไ้ว่าชาวซานถีนั้นจะมาถึงโลกในอีก400ปีข้างหน้าทางผู้บัญชาการฉางนะครับที่ได้ทําการสอบปากคบก็ถามไปเลยว่าในอีก400ปีข้างหน้านี่พวกซานถีไม่กลัวหรอว่าโลกนั้นจะพัฒนาอาวุธจนกระทั่งสามารถรับมือกับซานถีได้เจยเวนเจียนะครับก็ได ชาวซานถีนัะนะ่นน่ะได้ส่งก้อนอะตอม2ก้อนมายังโลกใบนี้ซึ่งก้อนอะตอมนี้เองนะก็จะเป็นการแช่แข็งเครื่องเล่นอนุภาคไม่สามารถทําให้ฟิสิก์ของโลกนั้นพัฒนาไปมากกว่านี้ได้พูดง่ายก็คือว่าเทคโนโลยีของโลกนะครับในอีก400ปีข้างหน้ามันก็จะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลจากตอนนี้แต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของเรื่องราวของชาวซานถีนัะนะ่นแหละมันถูกเก็บไว้ในไฟล์ ที่อยู่บนเรือของอ้านของไมซ์อีวานซึ่งก่อนที่เย่หวนเจ๋นะครับจะโดนจับครับคนที่มีชื่อว่าเฉินยี่เฟยซึ่งเป็นสิทธิ์ของเย่หวนเจ๋นะครับเห็นว่าเธอตัวเธอเองนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวซานถีได้เธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายส่วนทางสามีของเธอเวย่ยเฉยินนะครับก็ยังหาวิธีแก้ต่อไปหลังจากนั้นนะครับทุกหน่วยรบก็ได้มาประชุมกันว่าเราจะหาทางโจมตีเรือของอ้านนี้ยังไงโดยที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นเกิดเสียหายขึ้นมาเพราะว่า m มซ e ์อีวานั้นอาจจะลบข้อมูลให้สูญหายไปได้ในพิบตาโดยที่บทสรุปนะครับได้ประมาณว่าผู้เขาะจะใช้มีดบินนาโนที่หวังเหมียวสร้างขึ้นมานะครับในในการผ่าเรือออกเป็นชิ้นๆเลยซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆด้วยครับโดยการตั้งเสาใบมีดบินนาโนนะครับแล้วก็ทําการผ่าเรือครับเหมือนแซนด์วิชเลยซึ่งทุกคนบนเรือครับก็ตายหมด และหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็สามารถกู้ข้อมูลของ ETO กลับมาได้ผู้บัญชาการฉานนะครับก็ได้ไปบอกกับเย่หวนเจียไปว่าพวกเขานั้นสามารถกู้ข้อมูลของทาง ETO กลับมาได้ซึ่งก็ได้มาเยอะมากโดยที่ผู้บัญชาการฉานนะครับก็ได้บอกไปว่าทางชาวซานถีนั้นได้ส่งข้อมูลมาให้หน่วย ETO และ ETO นั้นก็จะทําการสร้างเป็นเกม VR ซานถีขึ้นมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากชาวซานถีแล้วก็จะเห็นหน้าตาจำลองของชาวซานถีอีกด้วยโดยที่เย่หวนเจียนะคร,รับก็ได้ขอให้ผู้บัญชาการฉานนะครับ โดยเธอนั้นขอว่าเธอนั้นอยากจะเห็นหน้าตาของชาวซานถีหน่อยซึ่งเย่หวนเจียหวังเมี่ยวแล้วก็คนอื่นๆนะครับก็ได้เข้าไปก็ได้เข้าไปยังโลก v r ER ของ ETO นะครับทำให้พวกเขานั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้แต่เย่หวนเจียนะครับส่งสัญญาณไปซึ่งพวกเขาก็ได้รับสัญญาณน,นะครับโดยที่คนตอบกลับนั่นน่ะก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ทําการดูแลหอส่งสัญญาณซึ่งคนคนนี้นะครับก็ได้ทําการตอบกลับเย่หวนเจียไปโดยเร็วนะครับว่าอย่าเพิ่งตอบกลับเพราะว่าจะทําให้อะไรทํําาาาออื่่นนนนๆนะนัะนะสามรารถรบุตแหงงขงโลกได ซึ่งอันที่จริงนะครับชาวซานถีที่ตอบกลับเย่เหวนเจียคนนี้นะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเผาพันตัวเองเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาเล่นกันทีว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่เขามาพุสัญญานี้นยก็จะต้องนำกองกำลังไปโจมตีโลกแน่นอนซึ่งก็ปรากฏว,ว่าเราพู้นาของชาวซานถีนะครับก็ได้จับได้นะแล้วก็ได้นําคนคนนี้นครับเป็นลงโทษนั่นเองโดยที่พวกเขาครับได้ระบุต,ตําแหน่งได้แล้วว่าแท้จริงนะสัญญานี้นะมันมาจากดาวโลกดาวโคดรดที่สามในระบบสุริยะซึ่งพวกเขาครบเห็นว่าโลกใบนี้นัมนอุดมสมบูรณ์โดยเตียงยานะบไปบุกยด แต่ว่ากว่าจะไปถึงนั้นมันก็อีกหลายชั่วโมงซึ่งอีกหลายชั่วโมงของชาวซานถีนะครับมันเท่ากับ400ปีบนโลกนะและถ้าเกิดว่าในอีก400ปีให้หลังมนุษย์โลกนั้นเกิดพัฒนาอาวุธขึ้นมาก็แปลว่าพวกเขาน,นสามารถต่อสู้กับชาวซานถีได้ชาวซานถีนะครับเลยคิดค้นนะครับอุปกรณ์อะตอมสองก้อนที่มีชั่วจือฉือยเพื่อที่จะส่งจือฉือนะครับไปบนโลกเพื่อแช่แข็งเครื่องเล่งอนุภาพ ไม่อาทให้มนุษย์โลกนั้นพัฒนาฟิสิกส์ต่อไปได้และนี่มันก็จะเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเหล่านักวิทยาศาสตร์นั้นถึงฆ่าตัวตายและเขียนข้อความประมาณว่าฟิสิกส์ในบนโลกนี้มันไม่มีอีกต่อไปก็เพราะว่าจือฉือนะครับได้ทําการหยุดเครื่องเร่งอนุภาคนะทำให้ไม่สามารถพัฒนาฟิสิกส์ต่อไปได้นั่นเองครับผมโดยที่นักวิทยาศาสตร์หยางตงนะครับซึ่งเป็นลูกของเย่หวนเจียนะได้บังเอิญนะครับมาเห็นไฟล์นะของเย่หวนเจียที่เก็บไว้ในคอมนั่นเองครับผมทาให้หยางตรงรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่ออองงขจืฉและเกกีี่ยววับดาาถ โดยชาวซานถีนั้นจะบอกอีกว่าถ้าหาพวกเขาทําการยึดโลกได้แล้วพวกเขานั้นก็จะทําให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ต้องคุมกําเนิดมนุษย์เอาไว้และหลังจากนั้นนะครับผู้ประชาการฉากรับก็ได้มาประกาศต่อนราทุกคนนะครับว่าตอนนี้นั้นได้มีมนุษย์ต่างดาวมาอาศัยอยู่บนโลกแล้วซึ่งสิ่งนั้นก็คือจือฉือก้อนอะตอมเล็กๆ2ก,ก,ก้อนที่จะอยู่ท่ามกลางพวกเราจือฉือนะครับก็ได้ปรากฏต่อน้าสายตาทุกคนเลยนะโดยที่จือฉือนะครับจะเป็นเหมือนกับแสงนะครับที่ลอดเข้าผ่านดวงตา ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถรู้สึกได้โดยตอนจบนะครับเย่เหวินเจียได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและหลังจากนี้ครับมนุษย์นั้นก็จะรู้แล้วว่าจะมีชาวซานถีนั้นมาบุกในอีก400ปีข้างหน้ามนุษยชาตินั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามในภาคต่อไปนั่นเองครับผมและเรื่องราวในดาวซานถีภาคแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้